นักร้องปริศนาหมายเลข2คุณโมอายุ22ปีเป็นแม่ค้าหมาล่าครับเฮ้ยใครอยากกินบ้างตอนนี้อืมเป็นแม่ค้าหมาล่าดูแซ่บเลยทีเดียวไปดูจากคลิปวิดีโอกันครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับคุณโมอายุ22ปีครับแม่ค้าหมาล่าแบบฟู้ดทรัคนะครับนอกจากการเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วเคล็ดลับของเธอคือการชิมเพื่อทดสอบคุณภาพในทุกๆวันว่ารสชาติยังคงได้มาตรฐานโอ้โหชิมซะตัวเปล่งเชียวเออปากเปิดเบิร์นหมดเอออะทำไมไม่ถ่ายตรงนั้นเลยอ่ะเออทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมตาล็อกแรกเหมือนดูเนื้อวันไปไก่ก็แซ่บหมูก็ซีดผักก็จี๊ดจ๊าดถ้าพี่ๆอยากเจอรสชาติเผ็ดจนลิ้นฝาดก็มาดิครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณแสบกว่าพริกก็คือหนูพี่คอยดูได้เลยค่ะอุ๊ยเพราะอยู่แล้วน่ากลัวเฮ้เพี้ยนเพี้ยนเนาะสายซิ่งสายอะไรก็แล้วแต่เขาต้องหนักกว่านี้เขาคือนักร้องเสียงเพี้ยนครับครั้งที่แล้วหญิงบอกว่าเขาร้องเพี้ยนครั้งนี้ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเพี้ยนแน่ๆเลยยังน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตราตรึงยังน้อยน้อยมันก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่จะตราตรึงในใจน้องแม้ว่าสิโดนปานใดอย่างน้อยๆ น้องก็ได้มีความทรงจำดีๆมากมายก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มในวันที่ท้อในวันที่น้องบ่มีภัยอยู่ข้างกายในวันที่ใจอ่อนล้าแม้มื้อนี้หากเข้าห่างจบด้วยการจากลาแต่มันเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตน้องแต่มันเป็นเรื่องดีเสียงเพราะเลยนะเชื่อมเสียงเพราะมากเลยนะนะร้องดีกว่าซุปตาอีกอ่ะไม่ใช่ก็ได้ใช่ใช่แบบเสียงเบาแต่เขามีพลังมากเลยเนื้อเสียงดีโมเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยจ้ะสวัสดีค่ะชื่อโมนะคะยาธิธาดาจันทศิลาค่ะตอนนี้อายุ22ปีนะคะก็เป็นนักร้องอิสระค่ะแล้วก็ตอนนี้ผันตัวมาเป็นแม่ค้าหม่าล่าค่ะอ๋อเป็นนักร้องอิสระด้วยกลางคืนงานอะไรมันไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันเป็นรถเหรอเห็นพี่กันบอกมันเป็นรถอ่ะใช่ค่ะเป็นฟรุตทักค่ะใช่ชื่อร้านมาล่าเดอะซีรีส์ค่ะอยู่ที่บางชันสุเหร่าคลอง1ซอย15ค่ะตรงข้างหน้าเซเว่นเลยค่ะไปชิมไปทานได้ค่ะถ้างั้นเป็นฟรุตทักแปลว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายไปขายที่อื่นได้ดิถูกป่ะใช่ค่ะถามได้มั้ยฮะถามได้ฮะถ้าวันไหนฟู้ดไม่ทักนี่จะจอดจอดก็จะเหงานิดนึงค่ะพี่หมายโอเคฮะโอเคฮะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเป็นแม่ค้าหมาล่าจริงๆนะครับสรุปนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะ